ับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดซัดกันนัวดร.อานนท์ฉะประชาธิปัตย์ทำตัวแบบนี้สูญพันธุ์แน่ๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โพสต์ผ่าน Facebook ข้อความว่าผมเลือกพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดอากงผมก็เป็นเพื่อนกับขุนทองผู้ผิวเดือนขุนพลอีสานของพรรคประชาธิปัตย์ตอนอากงเสียชีวิตนายขุนทองผู้ผิวเดือนก็มาฝังศพผมจำได้ที่ผมเลือกพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่เพราะศรัทธาอะไรหรอกครับแต่คิดว่าเป็นพรรคการเมืองที่ชั่วน้อยที่สุดแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ชั่วและตอนนี้ผมไม่คิดว่าพรรคประชาธิปัตย์ชั่วน้อยที่สุดเสียแล้วหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนเดียวที่ผมศรัทธามากที่สุดคือดร.ถนัดคอมันส่วนคนอื่นผมไม่ได้นับถืออะไรมากนักเฉยๆเสียมากกว่าผมเสียดายที่สมัยก่อนอีสานบ้านเกิดผมเคยเป็นฐานเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์สมัยคุณประจวบชัยสารพรรคประชาธิปัตย์เคยได้ส.ส.ในอีสานเกือบ30ที่นั่งพื้นที่อุดรธานีอุบลราชธานีคือฐานเสียงอันแข็งแกร่งของพรรคประชาธิปัตย์แล้วการเมืองในพรรคประชาธิปัตย์ก็กำจัดคุณประจวบชัยสารออกไปจนหมดพรรคประชาธิปัตย์แทบจะสูญพันธุ์ในภาคอีสานฐานเสียงใหญ่สุดของประเทศและสูญพันธุ์ไปแล้วจากกรุงเทพมหานครและกำลังจะสูญพันธุ์จากภาคใต้ในไม่ช้าอีสานนี้100กว่าเสียงยังไงพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเป็น loser forever เพราะเล่นการเมืองโง่ๆไม่สนใจประชาชนและมวลชนเลยแบบนี้การเลือกตั้งครั้งล่าสุดผมเกิดความละล้าละลังมากเพราะผมชอบผู้สมัครส.ส.เขตบ้านผมมากคิดว่าเป็นคนดีใช้ได้ตั้งแต่เป็นตำรวจน้ำดีอยากเลือกมากแต่ผมรังเกียจท่าทีทางการเมืองของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณชวนหลีกภัยมากเหลือเกินในขณะเดียวกันผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ลงสมัครในเขตบ้านผมก็เป็นคนที่ผมทราบดีว่าเป็นคนเลวใช้ไม่ได้เลยแต่เนื่องจากบัตรเลือกตั้งก็มีใบเดียวผมเลือกส.ส.เพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเพราะผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้การบริหารอะไรของส.ส.ในพื้นที่ผมเลยเลือกผู้สมัครที่ผมทราบดีว่าเลวแต่คงดีกว่าเลือกพรรคประชาธิปัตย์มากคำทำนายของผมคือพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคการเมืองที่ใกล้สูญพันธุ์เต็มทีถ้ายังมีท่าทีทางการเมืองแบบนี้ตบตีกันเองไม่จบสิ้นไม่มีความชัดเจนอะไรสักอย่างเล่นการเมืองแบบนี้อาจจะมีแผ่นดินอยู่แต่จะไม่มีตัวตนอะไรเพราะคนรู้เช่นเห็นชาติกันหมดแล้วจากคนเคยรักและเลือกพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดจะไม่ฟังก็ไม่เป็นไรจะด่ากลับมาจะส่งองครักษ์พิทักษ์อดีตหัวหน้าพรรคมาด่าอีกคนก็ส่งมาจะส่งติ่งมาถล่มด่าอีกกี่คนก็ส่งมาพวกคุณมันไร้ค่าไม่มีราคาอันใดและผมได้แต่เห็นว่าพรรคนี้จะสูญพันธุ์ไปในที่สุดถ้ายังเล่นการเมืองกันแบบนี้อีกปล.ผมไม่ใช่กูรูการเมืองไม่ได้สนใจจะเป็นกูรูทางการเมืองผมแค่แสดงความเห็นและบทวิเคราะห์ตามที่ผมจะมีสติปัญญาแต่ที่ผ่านมาเขียนกี่บทความเกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นไปตามที่ผมเขียนจะลองย้อนไปดูก็ได้นะครับการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่ใช่สนใจแต่เล่นการเมืองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องแบบนี้ไม่มีทางชนะใจมหาชนลดความเห็นแก่ตัวทำทุกอย่างเพื่อตัวเองและพวกพ้องลงเถิดครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ